สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องที่ทำให้หลายคนนั้นหนูดิ้นอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวมามากมายก่ายกองนะครับท่านบุมประเด็นไหนบ้างจ๊ะเนี่ยวันนี้ก็มีทั้งเรื่องของหมอวรงค์นะครับท่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านออกมาโวยวายนะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรสาเหตุเรื่องอะไรเหรอจ๊ะหนูสาเหตุที่ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมได้ทำการบินไปที่เชียงใหม่อะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นหมอวรงค์ก็แห่โวยเดือดนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ทำไมทักษิณถึงเดินเองได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้ถามไปยังทวีสอดส่องนะครับท่านรัฐมนตรียุติธรรมมีการถามประมาณไหนจ๊ะเนี่ยประมาณว่าเนี่ยเห็นไหมทักษิณเดินเองได้ไหนบอกว่าช่วยตัวเองไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมให้เราก็นั่งเฝ้ามองครับท่านเฮ้ยหรือว่าลงช่วยตัวเองได้วะเนี่ยแล้วมันได้อะไรไม่จ้าอย่าไปคิดลึกนะครับท่านผู้ชมแต่ช่วยตัวเองได้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่ช่วยไม่ได้แน่ๆครับท่านช่วยอะไรจ๊ะเนี่ยที่ช่วยไม่ได้ช่วยในการที่พาว่าลงเข้าสภานะครับท่านผู้ชมยังทำไม่ได้ก็ส่งผลให้ตอนนี้ครับท่านหลังจากเมื่อวานนี้นะเนี่ยว่าลงโผออกมาโพสต์ Facebook ครับท่านเย้เจ็บอะไรประมาณนี้ก้าวไกลเฮ้ยแต่ถ้าเกิดผมเป็นก้าวไกลเนี่ยผมก็จะไม่สะดุ้งเท่าไหร่นะถามเรื่องอะไรเหรอจ๊ะว่าลงได้ออกมาโพสต์นะครับท่านเนี่ยสาเหตุที่พรรคก้าวไกลสอดจะโดนยุบพรรคเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องกฎหมายเอ้ยเป็นเพราะเรื่องเวรเรื่องกรรมนะครับท่านมันก็ส่งผลให้ผมนั้นหยุดคิดไม่ได้อีกแล้วครับท่านว่าเรื่องเวรเรื่องกรรมหรือไม่ที่ทำให้ว่าลงไม่ได้เข้าสภานะครับท่านผู้ชมโอ้ก็ต้องจับตามองครับท่านโดยตอนนี้ว่าลงแห่ดิ้นไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านมีการนั่นเนี่ยโผล่เย้ยก้าวไกลโดนยุบพรรคไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เป็นเพราะกฎแห่งกรรมอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ไม่รู้ว่าใครจะกรรมหนักกว่ากันครับท่านโดยกรรมของก้าวไกลนี้โอ้ยถ้าเป็นเวรกรรมแบบนี้ก็ดีนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งมาได้ตั้ง151เสียงแล้วว่าลงล่ะจ้าโอ้ยตั้งพรรคไทยพรรคดีแล้วเนี่ยโวลั่นเหนือกว่าพลังประชารัฐเหนือกว่ารวมธาตุรวมไทยรวมไทยสร้างชาติเหนือกว่าเพื่อไทยเหนือกว่าก้าวไกลเหนือกว่าทุกคนแล้วได้อะไรไหมจ้าได้นะครับท่านผู้ชมแต่ได้ที่ว่านี้ได้อยู่นอกสภาครับท่านได้เฝ้ามองนะครับท่านแล้วมองอะไรอีกบ้างจ้ะเนี่ยน่าจะมองเครื่องบินนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นอีกว่าลงโวยแหละครับท่านหลังจากเห็นทักษิณเดินได้อะไรประมาณนี้นะเนี่ยหรือว่าเห็นคนไทยโง่หมอว่าลงครับท่านเดือดอีกนะเนี่ยฟาดทวีสอดส่องปมทักษิณบินไปเชียงใหม่ช่วยตัวเองไม่ได้ทำไมถึงได้เดินตัวปิวนะครับท่านก็แห่เดือดร้อนอย่างไม่หยุดยั้งเกิดเลยทีเดียวนะเนี่ยหมอว่าลงได้ทำการเฮ้ยสอดส่องหลายอย่างนะครับท่านแต่สอดส่องที่ว่านี้ไม่ใช่นามสกุลของทวีสอดส่องแต่อย่างใดเนี่ยเห็นไหมทักษิณเดินตัวปิวได้แบบนี้เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรที่คนที่ป่วยจะเดินได้นะครับท่านผู้ชมกูว่างงกับไอ้หมอนี่เหลือเกินเกินเลยทีเดียวถามทำไมประจ้าถ้าผมเป็นหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมผมจะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาตั้งพินิจวิเคราะห์ไว้เฮ้ยต้องทำอย่างไรวะเนี่ยกูถึงจะได้เข้าสภานะครับท่านแล้วจะทำได้ไหมจ้าไม่แน่ใจครับท่านว่าช่วงชีวิตผมเนี่ยจะดันได้เห็นหมอว่าลงได้เข้าสภาอีกหรือไม่นะครับท่านหรือเห็นคนไทยโง่หมอว่าลงฟาดเดือดนั่นเนี่ยทักษิณเดินเองได้นะครับท่านเดินตัวปิวอะไรประมาณนี้มันก็ส่งผลให้ผมนั้นนึกไปอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าคนไทยโง่วะเนี่ยถามแต่เรื่องอะไรอีกแล้วจ้ะเนี่ยเรื่องที่ว่าไม่ค่อยเลือกหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเลือกครับท่านแต่เลือกที่ว่านี้เลือกที่จะไม่กล้านะครับอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตามองโดยว่าลงครับท่านโวยแหลกนั่นเนี่ยทักษิณทำไมเดินตัวปิวได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการประเมินนะครับท่านคะแนนความถูกต้องนั่นเนี่ยทักษิณเดินเองได้การเดินการอาบน้ำการเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันกินอาหารโอ้ยกันอุจจาระอะไรพวกนี้นั่นเนี่ยต้องมีปัญหาทางกรมราชทัณฑ์จึงจะให้โอกาสออกมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้แต่อันนี้เดินตัวปิวแบบนี้ได้อย่างไรนะครับท่านแล้วก็อะไรวะเนี่ยเดือดครับท่านซัดว่ามีการโกงประเมินคะแนนที่จะได้พักโทษหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ดูแล้วโอ้ยไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะครับท่านก็ต้องบอกไว้ตรงนี้เลยครับท่านไม่รู้ว่าอีแหลงผือคืออะไรจ้ะเนี่ยไม่รู้ว่าจะแถลงอะไรต่อแล้วหรือว่าพูดอีกในหนึ่งนั้นคือว่าหมดคำอีว้าวนะครับท่านผู้ชมหมดคำจะพูดครับท่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยคนไทยต้องฉลาดขึ้นกว่านี้ฉลาดขึ้นกว่านี้ทำอย่างไรจ้ะเนี่ยน่าจะต้องหันเลือกว่าลงนะครับท่านไอเดียบันเจิดสุดแสนฝังชิปไม่รู้ว่าบังเอิญชิปหายหรือเปล่าว่าลงเสนอนโยบายยกเลิกแบงค์พันถามทำไมต้องยกเลิกแบงค์พันนี่ไม่ได้แล้วเนี่ยนักการเมืองจะซื้อเสียงถ้ามีแบงค์พันอะไรกันประมาณนี้กูก็นั่งงงนะครับท่านโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีระบบโมบายแบงกิ้งแล้วอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดไม่มีแบงค์พันล่ะจ๊ะมันก็ต้องใช้แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยได้อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะไปซื้อทองก็ได้ครับท่านแล้วก็เอามาแปรเปลี่ยนอะไรประมาณนี้หมอว่าลงอุตส่าห์เสนอไอเดียสุดแสนฝังชิปครับท่านยกเลิกแบงค์พันเลือกไทยพักดีพรุ่งนี้จะรวยนะครับท่านชูย่าครับท่านกินเองไม่ใช่ชูย่าเนเปียปฏิวัติอะไรวะเนี่ยพลังงานนะครับท่านผู้ชมแล้วได้อะไรไหมจ๊ะไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านโอ้ยก็เดินตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไม่สุขแล้วนะครับท่านผู้ชมดิ้นพลาดแล้วครับท่านทักษิณ
เดินเองได้นะเนี่ยทำไมทักษิณถึงเดินตัวปิวอะไรประมาณนี้หัวงงกับมึงเหลือเกินกันเลยทีเดียวหมอว่าลงไว้เฮ้ยแล้วอีกเรื่องนึงมีอะไรไหมจ๊ะตอนนี้นะครับท่านยังไร้เงาม็อบสลิ่มคปท.นกหวีดลอดช่องครับท่านหลังจากโวลั่นนะเนี่ยเฮ้ยทักษิณบินไปเชียงใหม่เนี่ยจะต้องเจอกันแน่เตรียมรับกันให้พร้อมนะเนี่ยกลุ่มบรรดาคปท.แล้วก็กลุ่มพันธมิตรอะไรสักอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่น่าจะหมายถึงพันธมิตรเสื้อเหลืองนะครับท่านโวเดือดนั้นเนี่ยจะเตรียมไปต้อนรับที่สนามบินแล้วเห็นสักคนนึงไหมจ๊ะไม่เห็นเลยนะครับท่านแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นต่อด้วยความที่ผมสงสัยเลยโอเค Google นะครับท่านพิมพ์เข้าไปว่าคปท.อะไรประมาณนี้ก็ขึ้นมาเลยเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศอะไรประมาณนี้แล้วหน้าแต่ละคนล่ะจ๊ะโอ้โหนักศึกษาแบบไหนวะเนี่ยเหมือนกับเด็กนอกเลยนะครับแต่ละตัวนอกอะไรนอกเวอร์โรงเรียนนะครับท่านไม่รู้ว่าเรียนจากที่ไหนมาครับท่านอายุบัตรนี้แล้วยังเป็นเครือข่ายนักศึกษาอยู่ได้นี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็นึกว่าจะมีการบินไปเชียงใหม่นะครับเรื่องผู้ชมผมยังอุ้ยอุตส่าห์เป็นห่วงเลยไอ้พวกนี้มันจะมีเงินค่าตั๋วเครื่องบินไหมและมีการอัปเดตเรื่องการไปเชียงใหม่หรือยังเบื้องต้นยังไม่มีนะครับเรื่องผู้ชมไม่รู้ว่ามันใช้ระบบมอเตอร์ตีน Honda Walk Yamaha 9หรือเปล่าถาม9ไปไหน9ไปข้างหน้าหรือ9ถอยหลัง9เดินไปเชียงใหม่นะครับเรื่องผู้ชมเพราะแต่ละคนนี้โอ้ยหนักใจแทนนะครับท่านถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องเหนื่อยพ่านอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวไล่เงาสลิ่มลอดช่องครับท่านไปรับทักษิณแล้วก็มีการวุ่ยแหลกนะเนี่ยจากบรรดากลุ่มต้านทักษิณอันนี้ไม่เกี่ยวกับม็อบแล้วนะเนี่ยทำไมทักษิณเป็นแบบนี้บินเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปได้อย่างไรรู้ไหมเนี่ยมันเปลืองน้ำมันแล้วก็ได้มีการวุ่ยเดือดอีกนะครับท่านผู้ชมหลังจากทักษิณครับท่านได้ทำการนั่งรถเล็กซัสถ้าเกิดจะไม่ผิดทะเบียน9999อะไรประมาณนี้วุ่ยแหลกครับท่านทำไมถึงต้องนั่งป้ายทะเบียนสวยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันครับท่านสงสัยจะต้องนั่งรถตุ๊กๆนะครับท่านถึงจะพอใจไอ้พวกหอหักสักกระเบือนนี้กูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีฉะนั้นทำอย่างไรดีจ้าอินทผลัมนะครับท่านทางออกช่วยได้ครับท่านโดยการแอดไลน์ Not View Shop สั่งซื้อกันเข้ามาได้อินทผลัมโดยขนาด500กรัมนะครับต่อกล่อง140บาทครับท่านมาจากตูนิเซียกันเลยทีเดียวแต่ผมไม่ได้ปีนไปเก็บเองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้งดก่อนครับท่านเอ้ยบาเกตขาวอบกรอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานต์โดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลากระพงทุบนะครับท่านอร่อยอย่างสุดล้ำปลากระบอกทุบก็มีครับท่าน180กรัม140บาททุเรียนทอดมีทุกอย่างยกเว้นของที่ยังไม่มีขายนะครับท่านแอดไลน์สั่งซื้อกันเข้ามาได้วิบวับนักวิวโนสลิมคือเสื้อนั่นเนี่ยเฮ้ย400บาทพร้อมส่งนะครับท่านผู้ชมผมก็อยากจะไปส่งเหลือเกินเลยทีเดียวส่งที่ไหนจ้ะเนี่ยที่ม็อบคปท.นะครับท่านแต่บังเอิญว่าเนี่ยหาไม่เจอถามทำไมถึงหาม็อบไม่เจอคนมันน้อยนะครับท่านหลังจากผมได้ปล่อยสายสืบออกไปเฮ้ยไอสายสืบเนี่ยเพื่อนผมนะครับท่านผู้ชมมึงช่วยไปสืบหน่อยได้ไหมเว้ยเฮ้ยแล้วก็ช่วยแชร์ภาพออกมาหน่อยเนี่ยกูจะเอามาทำข่าวได้เลยเพื่อนเดี๋ยวกูจะไปช่วยถ่ายให้มันก็ส่งรูปมานะครับท่านแต่ว่าผิดพิกัดนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าส่งรูปมานั้นเนี่ยเป็นรูปคนยืนรอรถเมย์ครับท่านมันเข้าใจผิดนึกว่ามีการชุมนุมอยู่ตรงนั้นแล้วหาม็อบเจอไหมจ๊ะเจอแต่ม็อบถูพื้นนะครับท่านผู้ชมแต่ม็อบคปท.นี้หาไม่เจอไอเราด้วยความเดือดดาลนะครับท่านบอกว่าเนี่ยทำไมจะไม่เจอม็อบเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคนมาเยอะนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมีการคุยโวครับท่านได้ตั้งพรรคการเมืองใหม่มาแล้วตอนนี้มีสมาชิกมาสมัครหมื่นกว่าคนอะไรประมาณนี้แล้วหมื่นกว่าคนที่ว่านี้ทำไมมึงไม่แบ่งมาสัก 2-3% ล่ะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมกูว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีบางก็มีการถามลั่นนะเนี่ยตอนนี้สุเทพอยู่ที่ไหนนะเนี่ยทำไมไม่ออกมาอะไรประมาณนี้สุเทพก็เอ้ยวางมือไปแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยชูประยุทธ์ครับท่านต้านทักษิณตัวเหลือเกินระบบทักษิณจะกลับมาอีกแล้วได้มีการถามสุเทพกลับไปเฮ้ยถ้าเกิดเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนุ้งอิงเป็นนายกเนี่ยจะออกมาเดินอีกไหมเถือกบอกไม่เดินแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเนี่ยแล้วประชาธิปัตย์ของผมหายไปไหนทำไมไม่ออกมาบ้างถามออกไปไหนนั่นเนี่ยโอ้ยออกมาซัดเรื่องทักษิณอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ปล่อยให้ตัวหลักๆครับท่านเป็นตัวเมนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมนหรือเปล่าใครล่ะจ๊ะชวนหลีกภัยนะครับท่านผู้ชมหลังจากเป็นอันเตอร์ยุคตกค้างมาตั้งแต่ปี70ครับท่านนายนิพิษก็เหลือเกินนะเนี่ยนายนิพิษอินทรสมบัติหลังจากเป็นส.ส.สอบตกแห่งประชาธิปัตย์แล้วก็ย้ายพรรคไปอยู่กับพรรคสร้างอะไรวะเนี่ยสร้างอนาคตไทยของนายอุตมนะครับท่านผู้ชมนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์หลังจากนั้นพรรคก็แตกไปแล้วก็ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติก็ไม่อาจแน่ใจแล้วสอบได้ไหมจ๊ะสอบตกตามคาดนะครับท่านผู้ชมได้ออกมายกยอปอปั้นนะเนี่ยในปัตตภีนี้ในประเทศไทยตอนนี้จะมีสักกี่คนถามเรื่องอะไรอีกแล้วนิพิษเรื่องที่จะกล้าพูดเพื่อความถูกต้องนะครับท่านเหมือนกับนายหัวชวนของผมนะครับท่านผู้ชมแล้วมันมีอะไรดีขึ้นไหมจ๊ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านนาย
นิพิษบอกเนี่ยผมเลือกข้างแล้วถามมึงอยู่ข้างไหนเอียงซ้ายหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะครับท่านบอกว่าเนี่ยผมเลือกข้างแล้วข้างที่จะอยู่นี่คือข้างท่านชวนนะครับท่านเฮ้ยก็ได้มีการออกมาบอกโอยโฆษณาสรรพคุณนั่นเนี่ยรู้ไหมเนี่ยชวนหลีกภัยเป็นคนขนาดไหนมันต้องเป็นคนอยู่แล้วสิเว้ยเฮ้ยเอ้ย50ปีก่อนเป็นอย่างไร50ปีผ่านมาก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับท่านมันทำให้ผมหัวนึกไปอีกแล้วเว้ยเฮ้ยถามทำไมมึงหัวนึกบ่อยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านแล้วเราก็หวนนึกไปถึงว่าเฮ้ย20กว่าปีก่อนเนี่ยเราเป็นอย่างไรวะเนี่ยตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กน้อยนะเนี่ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีนะครับท่านผู้ชมแต่นายหัวชวนของผมนี้นายนิพิษดันมาบอกว่าเนี่ย50ปีก่อนเป็นอย่างไร50ปีผ่านมาชวนหลีกภัยก็ยังเป็นแบบนั้นมันหมายถึงเรื่องอะไรเหรอเนี่ยเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าหรือว่าเรื่องการไม่พัฒนาการนะครับท่านผู้ชมกูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรโอ้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยอีกข่าวหนึ่งครับท่านรังสิมันโรมครับท่านผูกขาดใจทักษิณชินวัตรป่วยจริงหรือเปล่าหรือรัฐบาลหลอกประชาชนกันแน่แล้วก็ยังไม่รู้นะเนี่ยสำหรับรังสิมันโรมว่าใครเป็นนายกตัวจริงตอนนี้นะครับท่านผู้ชมรวมขาดใจครับท่านทักษิณบินเชียงใหม่นะเนี่ยป่วยจริงหรือรัฐบาลหลอกยอมรับอะไรวะเนี่ยทักษิณมีอิทธิพลทางการเมืองจริงเฮ้ยแล้วก็ถามลั่นนะครับท่านใครเป็นนายกตัวจริงกันแน่อะไรกันประมาณนี้แต่เกิดไม่เห็นชื่อนี้จะนึกว่าอะไรล่ะจ้ะเนี่ยนึกว่าหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมก็อันนี้เป็นสิ่งที่ออกมาจากรังสิมันโรมหลังจากนั้นก็มีข่าวแพร่สะพัดออกมานะครับท่านหลังจาก 2-3 วันก่อนนี้มีด่วนถามด่วนอะไรจ๊ะเนี่ยรถด่วนหรือเปล่าขบวนสุดท้ายใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับท่านด่วนจากกกต.เฮ้ยได้ทำการออกข่าวมาด่วนว่าอะไรวะเนี่ยชงสารรัฐธรรมนูญยื่นยุบก้าวไกลอะไรประมาณนี้นะครับท่านมันก็มีข่าวแพร่สะพัดอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยรังสิมันโรมครับท่านหลังจากที่มีข่าวนะครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องยืนยันก่อนนะครับท่านว่าเป็นข่าวลือว่าอะไรเจ้าเนี่ยลือว่ามีส.ส.ก้าวไกลไปเจอประวิตรวงษ์สุวรรณที่บ้านป่าลอยต่อมันไปต่อที่ไหนวะนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยโดยป่าเนี่ยก็จะเป็นที่สิงสถิตนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามีพวกทาซานอยู่ในนั้นด้วยหรือไม่แล้วก็มีข่าวลือว่ามีส.ส.ก้าวไกลไปประมาณ9คน10คนอะไรประมาณนี้ไปเจอประวิตรนี้จริงหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ข่าวส่งเข้าประกวดไม่ใช่ผมแน่รังสิมันโรมโต้ปมหลอดพบทักอะไรวะเนี่ยหลอดพบประวิตรโอ้ยกูจะไปทักษิณอีกแล้วแล้วก็เชื่อมั่นครับท่านไม่มีส.ส.คนไหนไปประวิตรแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเกิดกรณีคาดไม่ถึงนะครับท่านเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลนะเนี่ยไอ้พวกที่เป็นส.ส.งูเห่านี้ก็ให้ดูชะตากรรมไว้ถามชะตากรรมของใครเจ้าเนี่ยชะตากรรมของงูเห่ารุ่นพี่นะครับท่านผู้ชมนางศรีนวลบุญเรืออะไรพวกนี้นางกวินหน้าตาคีอะไรพวกนี้ถามตรงดูบทเรียนได้อะไรเฮ้ยได้เป็นส.ส.สมัยเดียวนะครับท่านโดยตอนสังกัดอยู่อนาคตใหม่นะเนี่ยศรีนวลครับท่านศรีนวลน้อยร้อยแหล่งมาถามมีเรื่องอะไรอีกแล้วได้คะแนนมา 70,000 คะแนนนะครับท่านในการลงส.ส.เขตจำไม่ผิดนี่น่าจะคะแนนเยอะที่สุดในประเทศนะครับท่านมันก็ออกมาได้คุยโวนะครับท่านผู้ชมตอนที่ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยฉันเข้ามาได้เพราะกระแสตัวฉันเองนะคะรู้หรือไม่อะไรประมาณนี้ไอ้เราก็นั่งดูนะครับท่านผู้ชมสภาพแล้วอีกภาพหนึ่งล่ะจ๊ะมันก็มีข่าวมานำเดียเข้ามาพอดีนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมันทำไมมันต่างกันแบบนี้นะเนี่ยแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักสำคัญได้ออกมาคุยโวโฆษณาตัวเองที่ฉันเข้ามาเป็นส.ส.ได้เนี่ยไม่เกี่ยวกับกระแสช่อธนาธรปิยบุตรถอยไปกระแสใครเจ้าเนี่ยกระแสความนิยมของศรีนวลมากนะครับท่านมากที่ว่านี้แล้วได้อะไรไหมจ๊ะหลังจากย้ายค่ายได้ที่ว่านี้ก็คือได้ลงส.ส.นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีคนเลือกครับท่านเหมือนหมอว่าลงเลยวันเนี้ยหมอว่าลงก็อุตส่าห์ไปเปิดตัวส.ส.ในข้อควายข้อวัวนะครับท่านผู้ชมมันส่งผลให้ผมเนี่ยสับสนไป 2-3 วันกันเลยทีเดียวเฝ้ามองครับท่านเฮ้ยมันแยกไม่ออกเว้ยเฮ้ยสุดท้ายก็มาเข้าพบนะครับท่านว่าทำไมถึงแยกไม่ออกหน้าจอโทรศัพท์มันมืดครับท่านก็เลยต้องเปิดให้แสงสว่างมากขึ้นหลังจากนั้นก็แยกออกครับท่านทางนี้ส.ส.ผู้สมัครส.ส.ทางนี้เป็นวัวเป็นควายนะครับท่านพอเขาไปเปิดตัวส.ส.ในที่นั่นหวังจะได้เป็นกิมมิกแล้วได้อะไรไหมจ๊ะไม่ได้อะไรเลยนะครับท่านส.ส.แม้แต่เก้าอี้เดียวนี้ทั้งประเทศหมอว่าลงก็ไม่ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ไม่ถึงเฮ้ยก็ยังเดือดอีกนะเนี่ยโผโวยครับท่านมีผู้หวังดีนะเนี่ยไม่รู้ประสงค์ร้ายหรือเปล่าได้ทำการอะไรวะเนี่ยบอกหมอว่าลงมามีอยู่ที่หนึ่งหรือว่าที่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าลงได้คะแนนมากกว่าก้าวไกลวอนได้ไหมกกต.ช่วยนับคะแนนใหม่สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้า
สุดท้ายก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมยังคงพ่ายแพ้ยังไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีโดยตอนนี้เป็นมนุษย์ไร้เงาไปอีกหนึ่งแล้วนะครับท่านสำหรับใครเจ้าเนี่ยสำหรับลุงกำนันนะครับท่านลุงเทือกของผมหลังจากได้เดินทางนะครับท่านผู้ชมเป่านกหวีดครับท่านลาออกจากประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยปี57แล้วก็ได้ไปเป่านกหวีดอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นล่ะจ๊ะหลังจากนั้นก็ได้มีการเข้ามาของประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านผู้ชมมายึดอำนาจอะไรไปจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีสุเทพก็ได้หันไปไหนหันไปบวชเป็นพระนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการลั่นนะเนี่ยอาตมาลุกเล่นการเมืองแล้วนะโยมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะเนี่ยไม่รู้ว่าโยมโดนอาตมาต้มหรือเปล่านะครับท่านสุเทพกลับมาครับท่านกลับมาเดินสายทางการเมืองอีกครั้งแล้วก็ได้ทำการโวแหลกเลยเฮ้ยบนเวทีหาเสียงมีการสาดอภิสิทธิ์เนี่ยอภิสิทธิ์ไหนบอกว่าเนี่ยพ่ออะไรวะฟังชัดๆนะเนี่ยอะไรวะไม่อยู่ข้างประยุทธ์แล้วนะครับท่านเนี่ยอภิสิทธิ์เป็นนายกได้เพราะใครถ้าไม่ใช่เพราะไอ้เทือกเนี่ยมึงจะได้เป็นนายกหรือเปล่าฟาดกันไปฟาดกันมานะครับท่านผู้ชมอภิสิทธิ์ก็เงียบนิ่งครับท่านหลังจากนั้นสุเทพก็ได้ประกาศลั่นเวทีนั่นเนี่ยเฮ้ยตู่ไม่ใช่ประยุทธ์โอ้ยขออภัยเว้ยเฮ้ยถอนคำพูดเมื่อกี้พูดผิดเนี่ยประยุทธ์ไม่ต้องห่วงนะเนี่ยว่าเสียงจะไม่พอถ้าเสียงส.ส.ไม่พอมาเอาที่เสียงผมที่ไหนที่พักรวมพลังนะครับท่านของนายสุเทพเทือกสุบรรณสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยสอบตกนะครับท่านไม่ใช่สอบได้นะครับท่านผู้ชมแม้ว่าสุเทพของผมเนี่ยจะไม่ได้ลงส.ส.เองเอ้ยจะสร้างพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับท่านซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นพรรครวมพลังแล้วนั้นได้ส.ส.มาประมาณ3คนถึง5คนนะครับท่านอันนี้ตีให้มันสูงแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วรอบเลือกตั้งปีที่ผ่านมาล่ะจ๊ะไม่ได้สักคนเลยนะครับท่านโอ้ยแล้วแบบนี้บอกว่าลงจะเทียบอะไรได้นะเนี่ยขนาดสุเทพครับท่านนำม็อบกปปส.นะครับท่านผู้ชมมีการโวลั่นนะเนี่ยคนมาเยอะอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวและเป็นอย่างไรขนาดสุเทพมันยังสอบตกเลยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าลงจะไปเหลืออะไรแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างดิ้นพ่านไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ม็อบบวยแหลกครับท่านทำไมทักษิณนั่งไม่ใช่กลุ่มต้านทักษิณนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ากลุ่มไหนนั่นเนี่ยออกมาบวยแหลกไว้เฮ้ยทักษิณทำไมเป็นแบบนี้ถามเรื่องอะไรอีกแล้วทักษิณนั่งเครื่องบินเจ็ตแบบนี้ได้อย่างไรนะครับท่านผู้ชมไปเราก็นั่งมองโอ้ยใหญ่เยาว์บอกมากลับไปว่าแม่เจ็ดนะครับท่านซึ่งไม่น่าจะใช่สูตรคูณแต่อย่างใดนั่งเครื่องบินเจ็ตแบบนี้เนี่ยมันเปลืองน้ำมันอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหรือไม่ต้องเติมไว้ก่อนก็หนักหัวนะครับท่านทักษิณบินเชียงใหม่แต่ไปก็ไปหนักหัวไอ้พวกส้นตีนส้นมือนี้ได้อย่างไรก็ไม่อยากแน่ใจสลิมแห่ดิ้นพ่านครับท่านไม่มาตามนัดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าตามตัวผมแต่อย่างใดหลังจากที่มีการออกมาคุยโบทักษิณเจอกันแน่14มีนาคมนี้ผมก็เข้าไปสอดส่องในม็อบคอปทนะครับท่านอุตส่าห์เข้าไปเพจมาเลยนะเนี่ยคอปทเฟซบุ๊กแอนเตอร์ปักเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยเกิดปรากฏการณ์หลอมแหลมอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับไอ้ม็อบไอ้นั่นเลยครับท่านไอ้ตัวปล่อยยางอะไรประมาณนี้มันน้อยเหลือเกินเกินเลยทีเดียวตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเก็บเต็นท์แล้วนะครับท่านผู้ชมเก็บเต็นท์ไปไหนจ้าเนี่ยเฮ้ย14มีนาคมทักษิณเจอกันแน่ที่เชียงใหม่แล้วสุดท้ายเจอไหมจ้าไม่เจออะไรเลยนะครับท่านก็เจอแต่ม็อบหลอมแหลมครับท่านยังคงปราศรัยหาเสียงอยู่อะไรไม่ใช่หาเสียงครับท่านถ้าเกิดหาเสียงนี่เสียงคงแหบหายไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะมันน้อยเหลือเกินได้มีการโอภาปราศรัยบนเวทีแล้วคนเยอะไหมจ้าเนี่ยบันเทิงนะครับท่านแทบไม่มีคนกันเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นผมก็ตอนนี้อยู่ในห้องแอร์เว้ยเฮ้ยเราต้องออกไปเช็คอุณหภูมิแล้วเป็นอย่างไรบ้างเดินออกจากบ้านไป3-4-9นะครับท่านลมแทบจับกันเลยทีเดียวถามทำไมเป็นแบบนั้นจ้ะเนี่ยมันร้อนนะครับท่านแล้วม็อบก็ได้ออกมานะครับท่านเป็นสโลแกนม็อบคอปทเป็นม็อบอยู่ยาวแล้วก็อยู่เย็นแล้วก็มานั่งนึกเอ้ยหรือว่าตอนกลางวันตอนเช้าๆเนี่ยมันจะอยู่กันหรือไม่เพราะได้ออกมาบอกว่าเป็นม็อบอยู่เย็นนะครับท่านและอยู่ยาวที่ว่านี้ไม่รู้ว่าเป็นจำนวนวันหรือว่าจะเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมีการเออใช่นึกขึ้นได้นะครับท่านรู้สึกว่ามีการอัปเดตจากม็อบคอปทนั้นเนี่ยลุงจำลองสีเมืองได้ฝากอะไรมาถึงชาวคณะนะครับท่านที่ออกมาอะไรวะเนี่ยออกมาก่อม็อบนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เฮ้ยอะไรอ่ะลืมทำไมจำลองไม่มาเองบ้างนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จำลองของผมนี่เขาก็แก่แล้วนะครับท่านก็ไม่ได้มีการออกมาแต่อย่างใดแต่ว่าได้มีกลุ่มจากสันติอโศกอะไรมาเติมอะไรประมาณนี้ได้มีการวัวแหลกอีกแล้วลำพังแค่คอปทและสปปสถ้าเกิดจัดม็อบต่อไปคงยืนระยะได้ไม่ถึง1อาทิตย์ตอนนี้ได้กองทัพทำมาแล้วถามทำอะไรมาบ้าง
ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแล้วมีอะไรดีขึ้นไหมจ๊ะไม่มีครับท่านไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยครับท่านแล้วก็หลังจากได้เปิดทะเบียนครับท่านลดหลู่ทักษิณบินเอ้ยไม่ใช่นั่งไปไหว้ศาลหลักเมืองเช้านี้ก่อนบินเครื่องบินเจ็ตไปเชียงใหม่นะครับท่านส่งผลให้กลุ่มต้านทักษิณออกมาโวยแหลกนะเนี่ยมันบินแบบนี้ได้อย่างไรถามทำไมมันปึงน้ำมันนะครับท่านผู้ชมทำไมไม่ยอมซื้อตั๋วเครื่องบินไปอะไรประมาณนี้โวยเดือดลั่นครับท่านทำไมถึงนั่งเลขทะเบียน9999นะครับท่านผู้ชมรู้ไหมมันแพงอะไรประมาณนี้เอาอันนั้นเป็นที่เชียงใหม่ครับท่านทั้งนี้ทักษิณพร้อมครอบครัวเดินทางมาด้วยรถตู้ Mercedes Benz ครับท่านอุ้ยถ้าเกิดเป็นพวกกลุ่มต้านทักษิณเหรอจ๊ะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นรถกระป๋องหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมพวกรถกระป๋องอะไรแบบนี้หรือว่ารถตุ๊กๆก็ไม่อาจแน่ใจนั่งรถเบนซ์สีดำทะเบียนพอสำเภาสบฤศี1414กรุงเทพมหานครเฮ้ยเจ็บปวดใจเหลือเกินทำไมถึงได้เลขทะเบียนสวยอะไรประมาณนี้มีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่แน่ใจว่าล้อมแหลมอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านไหนว่าเนี่ยกบธได้ทำการออกมาบอกนะครับท่านทักษิณเจอกันเนี่ยจะไปถึงสนามบินเชียงใหม่กันเลยทีเดียวพร้อมกับโวยแหลกนะเนี่ยกลุ่มที่จะมาต้อนรับเนี่ยเตรียมไว้อย่างดีดีนะเนี่ยถ้าเกิดมาต้อนรับเยอะอาจจะผิดเงื่อนไขการพักโทษนะครับส่วนว่าลงละจ้าว่าลงก็ออกมาดิ้นพลาดนะครับท่านผู้ชมบวยนะเนี่ยทำไมทักษิณเดินเองได้อะไรประมาณนี้เดินตัวปิวไหนว่าป่วยอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อโอ้ยก็ได้มีการแห่หานะครับท่านชวนหลีกภัยตอนนี้ต้องยกชวนหลีกภัยขึ้นมาแล้วถามยกขึ้นมาทำอะไรเจ้าเนี่ยชูทู่อะไรวะชูสู้ทักษิณแล้วจะสู้ได้ไหมจ๊ะไปสู้ในพรรคตัวเองให้ได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวอยากจะได้รัฐธรรมนูญดีอย่าเพิ่งหวังรัฐธรรมนูญดีนะคุณต้องเป็นคนดีด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคำสั่งสอนนะครับท่านจากชวนหลีกภัยได้ไปสอนชาวบ้านที่ท่านที่นี่แต่อันนี้ไม่ต้องสั่งสอนใครแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมก็จริงเป็นกระแสข่าวที่เรียบเรียงเอามาแถลงเบื้องต้นครับท่านจับตามองต่อไปว่าจะมีม็อบกับพีนะครับท่านผู้ชมเดินทางไปอะไรวะเนี่ยไปหาทักษิณหรือเปล่าตอนนี้เบื้องต้นยังไม่มีครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีฉะนั้นจริงก็ต้องขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านโอ